วันที่17มกราคม2566การออกกำลังกายครั้งแรกของฉันตอนนี้อยู่ที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนะคะก็ไม่อยากไปไกลเท่าไหร่เมื่อกี้ก็ถ่ายรูปให้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่ได้เป็นสวนใหญ่มากนะคะแต่ก็จะเดินตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่14องศา อากาศกำลังดีหนาวดีอะไรดีเริ่มวันแรกก็ขอแบบเบาๆก่อนตามวัยและสังขารปีนี้อ้วนมากไม่ไหวแล้วเราควรจะผอมได้แล้วก็ผอมกันทั้งโลกแล้วยกเว้นเราขอเดินนะกะว่าจะไม่ออกกำลังกายหนักเบาๆเดินแต่ให้ได้1ชั่วโมงตอนนี้ประมาณ6 โมง 10-20 นาทีนี้แหละประมาณนี้ก็จริงๆอยากจะมาตี5แต่กลัวไม่มีใครเลยเดี๋ยวพี่ล็อกก็เลยมา6โมงแล้วกันก็โอเคเขามีไฟอะไรให้ด้วยเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างเงี้ยมีไฟตามทางเดินแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วพอดีมาได้เห็นแก๊งอาราบิกเบลอเลย10กว่าคนก็รู้สึกว่าก็ดีปลอดภัยนะควรจะมาทุกวันสู้ค่ะลุยไปก่อนค่ะทำความเคารพอยากบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เดินครบ1ชั่วโมงแล้วเราไม่เป็นลมเรายังไม่ตายเดี๋ยวเรามาเล่นเครื่องเล่นต่อดีกว่า